ชีสเค้กหน้าไม้หวานกำลังดีหอมคาราเมลทำง่ายเวลาทานนุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้ป้าไทยจะมาทำชีสเค้กหน้าไม้ค่ะแต่วันนี้ป้าไทยทำสูตรของครูคาเมลอินเตอร์ค่ะก่อนทำเราก็ไปเตรียมพิมพ์ก่อนนะคะนำกระดาษไขขยำให้ยับแล้วก็มารองก้อนพิมพ์ค่ะแล้วตัดส่วนที่เกินทิ้งไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีไข่ไก่2ฟองค่ะ2ฟองนี่ป้าไทยชั่งแล้วนะคะ100กรัมค่ะไข่แดง1ฟองค่ะน้ำตาลทราย70กรัมค่ะครีมชีส200กรัมค่ะวิปปิ้งครีม115กรัมค่ะแป้งข้าวโพด5กรัมค่ะเมนูนี้อร่อยรสชาติเดียวกับชีสเค้กญี่ปุ่นที่ป้าไทยซื้อทานเป็นประจำเลยค่ะสูตรเดิมของครูคาเมเดี๋ยวป้าไทยแปะไว้ใต้คลิปอีกทีนะคะครีมชีสนำออกมาวางในอุณหภูมิห้องให้นิ่มค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะไปใส่ในโครเวฟให้นิ่มก็ได้ค่ะนำครีมชีสใส่กะละมังค่ะแล้วเอาพายางบี้ให้นิ่มก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วใช้ตะกร้อมือตีให้น้ำตาลทรายละลายจนเข้ากันค่ะป้าไทยเรียนทำคุกกี้แล้วก็ชีสเค้กกับครูคาเมลค่ะขนมของครูคาเมลอร่อยมากค่ะอยากมาบอกต่อค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะพอตีครีมชีสกับน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่แดงลงไปตีให้เข้ากันเลยค่ะเมนูนี้ใช้แค่ตะกร้อมือก็ทำได้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พายยางปาดข้างชามลงมาด้วยค่ะไข่2ฟองตีให้เข้ากันค่ะจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าจะใช้ช้อนส้อมก็ได้ค่ะส่วนป้าไทยจะใช้ตะกร้อมือเพราะว่าตีง่ายดีค่ะก่อนเริ่มทำให้เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะคะ220องศา 35-40 นาทีค่ะจากนั้นค่อยๆแบ่งไข่ใส่ในครีมชีสค่ะแต่ว่าอย่าใส่ทีเดียวนะคะแบ่งประมาณ3ครั้งค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะป้าไทยเคยทำชีสเค้กของญี่ปุ่นค่ะรสชาติเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องจะเยอะค่ะวัตถุดิบของญี่ปุ่นที่เมืองไทยจะหายากค่ะแต่ว่าสูตรนี้ที่เมืองไทยก็จะหาง่ายมากค่ะตีให้เข้ากันจนเนื้อครีมเนียนเลยค่ะจากนั้นเราใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะแล้วใช้พายช่วยบี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือตีให้เข้ากันค่ะพวกคุกกี้หรือว่าเค้กขนมฝรั่งในประเทศไทยยังทำไม่ค่อยเก่งค่ะทำตามครูไปก่อนค่ะแต่ว่าชอบทำขนมมากค่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นขนมไทยค่ะพวกคุกกี้เค้กนี่ก็เพิ่งจะมาเริ่มค่ะแล้วป้าไทยก็เรียนทำคุกกี้ของครูเปิ้ลอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังป้าไทยจะลองทำสูตรของครูเปิ้ลให้ดูค่ะครูคาเมลเปิดสอนคอร์สทำคุกกี้ชีสเค้กหน้าไม้แล้วก็ขนมอีกหลายอย่างค่ะขนมของครูคาเมลอร่อยแล้วก็สวยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองเรียนดูนะคะค่าเรียนก็ไม่แพงค่ะจากนั้นร่อนแป้งข้าวโพดใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็เราก็เอาไปอบได้แล้วค่ะป้าไทยลืมบอกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะจากนั้นนำไปใส่พิมพ์เลยค่ะป้าไทยใช้พิมพ์ขนาด1ปอนด์หรือว่า6เซนค่ะเวลาอบเราใช้ไฟ220องศา 35-40 นาทีค่ะแต่ว่าเตาอบของแต่ละบ้านอาจจะร้อนไม่เท่ากันนะคะอย่างของป้าไทยเนี่ยป้าไทยใช้ไฟ210ค่ะแล้วก็อบประมาณ25นาทีค่ะข้อพิมพ์ไล่ฟองอากาศออกหน่อยค่ะอบไฟ220องศา 35-40 นาทีนี่เป็นของสูตรเดิมนะคะแต่เตาของป้าไทยก็ต้องมาปรับใหม่ค่ะ210องศา25นาทีค่ะถ้ากรองกลางปองขึ้นมาขนาดนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะแต่ในระหว่างที่อบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าดำตามที่เราพอใจแล้วยังค่ะถ้าดำตามที่พอใจแล้วแต่ตรงกลางยังไม่ปองก็แสดงว่ายังไม่สุกให้เอากระดาษฟอยล์ปิดค่ะแล้วก็อบต่อจนตรงกลางปองขึ้นมาจนสุกค่ะอันนี้เคล็ดลับจากครูคาเมลค่ะอันนี้ป้าไทยทำเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นทิ้งไว้1คืนค่ะของป้าไทยจะใส่ค้างคืนแล้วทานตอนเช้าค่ะเสร็จแล้วป้าไทยลองชิมรสดูก่อนค่ะ
ข้างบนซึ่งเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นรสชาติออกคาราเมลนิดนึงค่ะแล้วก็เนื้อเค้กนุ่มค่ะหวานเปรี้ยวนิดๆค่ะรสชาติเหมือนที่ป้าไทยเคยซื้อที่ร้านเค้กมากินเลยค่ะอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะทำง่ายมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ป้าไทยขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปของป้าไทยจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ